มีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละครับที่ยอมขายบ้านของตัวเองเพื่อซื้อบิตคอยน์แต่นี่คือคนบ้าที่สร้างบริษัทนะครับมูลค่ากว่า 70,000 ล้านเหรียญจะเป็นไงผมไล่ฟังนะครับสิบเป็นคนนะครับผมคิงมาคุยกับช่องดิจิตอลแอสเซทไลฟ์ที่มาพูดคุยถึงการเงินการลงทุนในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับนี่จะนำเสนอคอนเทนต์ที่เอาไว้ชาบูศาสดาคนหนึ่งที่ชื่อนายซีซี่นั่นเองครับก็เลยเป็นคนบ้าสุดโต่งคนหนึ่งเลยนะครับซีซี่เนี่ยนะครับหรือว่านายชังเปงเฉาเนี่ยที่เป็น CEO ผู้ก่อตั้งเว็บเทรดอันหนึ่งของโลก Binance เนี่ยนะฮะผมก็ยินเรื่องของเขาครั้งแรกนะครับในตอนที่เขาเนี่ยขายอพาร์ตเมนต์ของตัวเองเพื่อซื้อบิตคอยน์ตอนที่บิตคอยน์ราคาร่วงครับในช่วงที่บิตคอยน์ราคาตกเนี่ยนะครับเขาได้ทำการขายอพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ยนะฮะแล้วเข้าไปช้อนซื้อบิตคอยน์ครับก็เห็นว่าเขาเนี่ยมีความมั่นใจนะในเทคโนโลยีในตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วคำถามคือว่าเอ้าแล้วคุณไม่อยู่บ้านเหรอคุณไม่มีบ้านอยู่จะอยู่ยังไงฮะทางซีซี่เนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรผมอยู่ Airbnb ก็ได้ไม่เห็นเป็นเลยครับผมอยู่ได้หมดแหละเช่าก็ได้แต่คริปโตเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยของมันต้องมีของมันสุดยอดครับซึ่งสุดท้ายแล้วบิตคอยน์แล้วก็เติบโตกระฉูดจนถึง 60,000 เหรียญนะครับก็เรียกว่าซีซี่เนี่ยคิดถูกเลยนะครับไม่รู้ว่าแม่นหรือว่าแบบดวงดีกันแน่ครับซึ่งหากรีพอร์ตของซีซี่เนี่ยนะครับเขาเป็นอดีตนะครับคนทำงานที่แมคโดนัลด์นะครับแล้วก็กลายเป็นบิตคอยน์บิลเลนแนร์นะฮะซึ่งรู้ไหมว่าเขาใช้เวลาในการทำกระดานเทรดเนี่ยตัวบิตไบแนนซ์เนี่ยนะครับเพียงแค่180วันเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นคนหนึ่งครับที่ทุ่มเทต่อโปรเจกต์ของเขาอย่างหนักหน่วงนะครับแล้วออกมาบอกว่าเขาจะมีแค่ไบแนนซ์อย่างเดียวแล้วมีการสักที่ข้อมือที่ตรงแขนตรงนี้ด้วยนะครับและเขาก็เคยแอบเล่นตลกนะบอกว่าจริงเนี่ยเขาอยากจะสักตรงหัวของเขานะตรงหน้าผากของเขาเลยนะครับแต่ว่าแอบเกรงใจนะติดตรงแขนก็พอนะครับหากมองในมุมของลูกบ้านเนี่ยซีซี่เนี่ยถือว่าเข้าวินไปเลยนะครับสุดโต่งสุดๆนะฮะขายอพาร์ตเมนต์ซื้อบิตคอยน์ถูกไหมครับแสมสักที่ข้อมือตัวเองเป็นโลโก้ Binance นะครับแล้วยังไม่พอนะเขาเนี่ยไม่เคยซื้อทรัพย์สินอื่นๆเลยนะครับหรือว่าไม่ได้ถือทรัพย์สินอื่นๆเลยนอกจากคริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวครับเอาจริงๆตอนที่ผมเห็นข่าวเนี่ยผมไม่ได้แปลกใจอะไรถ้ามีคนๆนึงที่ยอมขายบ้านกับตัวเองซื้อบิตคอยน์เนี่ยนะครับถือทรัพย์สินอื่นๆเป็นคริปโตเนี่ยมันก็คงจะ make sense มากๆเลยถูกไหมครับแต่เราหากเรามองลึกขึ้นไปจริงๆเนี่ยนะครับวันที่คนๆนึงมี wealth หรือมีความมั่งคั่งแบบสูงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการกระจายความเสี่ยงเนาะเช่นคุณต้องมีที่ดินบ้างมีทองคํา 5-10% บ้างหรือว่ากระจายความเสี่ยงในทรัพย์สินต่างๆนะครับเพราะว่าอะไรอะสุดท้ายถ้ามันล้มมาคุณก็ยังมีตัวอื่นที่ยังคอไปยุงอยู่ใช่ไหมอันนี้คือการบริหารเงินแบบเวลหรือคนรวยๆมากนะครับแต่ซีซี่นี่นะครับ 100% ในคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับก็แต่ว่าอะไรถ้าเขาไม่มั่นใจในเทคโนโลยีของคริปโตหรือบิตคอยหรือทั้งอีเธอเรียมอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เป็นคนแบบสุดโต่งสุดตัวคนหนึ่งนะครับมุมมองของเขาเนี่ยบอกว่าในรอบ12ปีที่ผ่านมาของบิตคอยเนี่ยไม่เคยถูกแฮ็กได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่ามันก็ยังคงทนปลอดภัยในรูปแบบของมันนั้นเขาจะไปซื้อที่ดินทำไมล่ะหรือไปซื้อทรัพย์สินอื่นทำไมเมื่อบิตคอยเองก็ปลอดภัยมากๆเจ๋งมากๆอยู่แล้วการเติบโตเองก็ค่อนข้างสูงไปมากๆขึ้นด้วยครับซึ่งหากเทียบกับทรัพย์สินอื่นในที่จีนเองหรือแถวบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็มีการถกเถียงกันเช่นที่ดินอาจจะโดนขโมยได้นะโดนรุกป่ารุกที่หรือแม้ทั้งโดนรัฐบาลยึดไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าบิตคอยเนี่ยเป็นของเราและเป็นของเราเลยนะฮะขอแค่มีความรู้ในการเก็บรักษามันก็เป็นทรัพย์สินหนึ่งที่น่าจะถือไว้แล้วอุ่นใจได้เหมือนกันครับนอกจากเขาจะไม่ถือทรัพย์สินอื่นๆนอกจากคริปโตแล้วนะครับยังมา Twitter บอกด้วยว่าเนี่ยมันน่ากลัวนะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ aware หรือแบบตื่นตัวเรื่องของความเสี่ยงในการถือเงินเฟียสเลยนะครับและบอกว่านี่เนี่ยไม่ใช่คำนั้นนั้นการเงินนะฮะซึ่งเราเชื่อมโยงจากคำพูดที่แล้วเนี่ยนะครับที่บอกว่าเขาไม่สื่อทรัพย์สินอื่นนอกจากคริปโตเลยและไม่พอเขาเองเนี่ยยังเตือนคนอื่นบอกด้วยว่าไอ้คุณบอกว่าถือเงินเฟียสเนี่ยถือเงินสดเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าปลอดภัยนะมันมีความเสี่ยงอยู่และน่ากลัวมากเลยที่คนแบบไม่ได้สนใจความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยนะครับเพราะคำพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรแปลว่าซีซี่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยคริปโตปลอดภัยนะยิ่งกว่าเฟียสยิ่งกว่าที่ดินอย่างนี้อีกเหรอครับเอาจริงคำพูดนี้อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้นะแต่ถ้ามองในมุมของเขาเนี่ยมันคงเป็นจริงแน่นอนเพราะเขาเคยขายบ้านของเขาซื้อบิตคอยน์ถูกไหมแปลว่าบิตคอยน์เขาเนี่ยอาจจะมีราคาที่สมเหตุสมผลและปลอดภัยมากกว่าการถือบ้านนั่นนะครับแต่ความเจ๋งก็คือว่าเขาเองเป็นคนที่เป็นเทคกายหรือเป็นคนที่ทำคริปโตอะไรพวกนี้อาจจะมีความเข้าใจเรื่องของโคดดิ้งเรื่องของฟันดัมเมนทัลของคริปโตและความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นนะครับเขาจึงกล้าที่ลงทุนแบบนั้นครับซึ่งหากดูเหรียญของเขาเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเนี่ยเหรียญเขาก็แบบราคาไม่ได้ขึ้นไปถึงไหนนะครับตอนนี้มีการพัฒนาการเบิร์นเหรียญการสร้างอีโคซิสเต็มของเหรียญอย่างมากมายนะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเหรียญของเขาเนี่ยกลับพุ่งสูงนะครับไปประมาณ100ครับแถวเนี้ย
คือมันก็สูงนะเมื่อก่อนนะแต่ซีแซกบอกรู้ไหมครับว่าเขาบอกว่าอะไรฮะเขาบอกว่าใจเย็นก่อนไอ้น้องนะครับ BNB เนี่ย100เหรียญเนี่ยเพิ่งแค่จะเริ่มต้นเท่านั้นเองครับอันนี้เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้าง Amazing มากนะครับจากราคา10เหรียญหลัก10เหรียญเนี่ยนะครับดีดไปถึง100เหรียญเนี่ยมันก็หลายเด้งนะถูกไหมฮะแต่การที่บอกว่าเฮ้ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นน่ะแปลว่าเขาต้องเห็น Fundamental หรือเห็นโอกาสอะไรของเหรียญของเขามากกว่านั้นครับแล้วมันก็เป็นความจริงนะตอนนี้เนี่ย Binance เนี่ยพุ่งไปถึง400เหรียญแล้วฮะดูราคาตอนนี้เนี่ยก็คือประมาณ471เหรียญนะครับแล้วก็ทำให้ market cap ของ Binance เนี่ยนะฮะมีมูลค่ากว่า 72,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขนี้เนี่ยเยอะหรือน้อยนะครับและที่ซีซีบอกว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นเนี่ยนะฮะโอเค400กับ4เด้งจากตอนที่มันชุดคันนั้นแหละแต่มันจะไปได้ไกลแค่ไหนคุณคิดว่าซีซีกำลังเห็นอะไรครับส่วนตัวผมนะครับถ้าใครได้แบบว่าได้ใช้ Binance ก็จะรู้ว่ามันมีอะไรค่อนข้างเยอะข้างในนั้นแล้วก็มีลันพูลันแพดอะไรโคตรเยอะเลยครับแบบเติบโตตลอดเวลาแล้วมีเน็ตเวิร์กของมันนี่ค่อนข้างแข็งนะครับจนคนใช้ BNB เนี่ยแทนเงินสกุลหลายๆสกุลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าโปรเจกต์เนี่ยผุดออกมาเยอะทุกวันจริงๆอีโคซิสเต็มของเหรียญเขาเนี่ยก็เติบโตมากๆเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าราคาจริงๆควรจะเท่าไหร่ล่ะคุณต้องประเมินให้เป็นด้วยครับอย่างล่าสุดนะครับก็มีการเทรดตัวนึงของอเมริกาชื่อว่า Coinbase นะครับถูกประเมิน valuation หรือว่าราคาเนี่ยนะครับประมาณอยู่ที่90บิลเลียนนะครับ90บิลเลียนนะฮะคือ90,000ล้านนั่นเองนะครับแต่ถ้าเทียบจริงๆเนี่ยนะครับ Binance เนี่ยใหญ่กว่าเยอะนะครับใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับด้วยเน็ตเวิร์คด้วยโครงสร้างอะไรมาแต่ตอนนี้ Binance มีราคาเท่าไหร่รู้มั้ยครับ market cap เพียงแค่70,000ล้านเท่านั้นเองแปลว่าเฮ้ย70,000ล้านไอ้ Coinbase 90,000คนคิดแบบไม่ได้คิดอะไรมากโอ้โหBinanceไงไปเกิน 90,000 อยู่แล้วครับพูดไปจะหาว่าปั่นนะครับเพราะว่าBinanceเองก็ไม่ได้รับการรองรับจากกตไม่ได้ขอใบอนุญาตนะครับผมคงจะแนะนำให้คนใช้กระดานเทรดBinanceไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าก็ให้พูดถึงเป็นมุม inspiration เป็นมุมของการลงทุนแล้วว่าเหรียญ BNB เนี่ยก็มีพื้นฐานเหมือนกันแล้วก็สามารถสร้างเน็ตเวิร์คนะครับส่วนตัวผมชอบความบ้าของคุณซีซี่นะบ้าดีเดือดนะครับแล้วก็สุดตัวคริปโต 100% นั้นจะโน้มน้าวให้คนเชื่อมั่นหรือเป็นศาสดาโอ้โหผมว่าเป็นไปได้เลยครับสุดท้ายก็ต้องรอดูต่อไปว่า Binance BNB เนี่ยครับจะเป็นแค่การเริ่มต้นหรือเปล่าเป็นแค่เริ่มต้นหรือเปล่าอย่างที่คุณ CC บอกนะครับก็จะช่วยนะก็เป็นอยู่อันดับ3ของโลกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปคลิปนี้กันดีกว่าเพื่อความรู้อะไรบ้างนะอย่างแรกเนี่ยคุณ CC เนี่ยก็เป็นช่างเป็นเฉานะเป็น CEO ของ Binance ผู้ก่อตั้งการเทรดเป็นแค่180วันท่านเองตอนนี้เติบโตเป็นหลัก 70,000 ล้านเหรียญแล้วนะครับซึ่งถ้าดูมุมมองเค้าเนี่ยเป็นคนที่บ้าคลั่งบ้าบิ่นนะครับเคยขายอพาร์ทเมนต์ตัวเองซื้อ Bitcoin แถมสักBinanceต้องข้อมือด้วยนะครับตอนแรกบอกจะสักตรงหน้าผากแต่แอบเกรงใจนะครับข้อมือก็พอนะครับพอBinanceเนี่ยเติบโตหลักร้อยเหรียญก็บอกว่ามันเพิ่งเริ่มต้นตอนนี้พุ่งไปถึง470เหรียญไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเปรียบเทียบกับ Coinbase เนี่ยเว็บการันเทรดต้นๆของโลกเหมือนกันที่อเมริกาเนี่ยที่ IPO ไปนะอยู่ที่ 90,000 เหรียญBinanceเพิ่ง 70,000 เองครับทั้งที่มันนั้นเนี่ยเจ๋งกว่าเยอะเลยนะฮะสุดท้ายอย่าทิ้งไว้คือว่ามุมมองเรื่องความปลอดภัยการลงทุนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความรู้ด้วยนะถ้าคุณเข้าใจอสังหามากพอคุณอาจจะคิดว่าอสังหาน่าจะดีกว่าหุ้นก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับคริปโตหรือเกี่ยวกับบล็อกเชนต่างๆเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วคริปโตเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นสแกมเป็นลูกโซ่หรือแม้กระทั่งเป็นการเก็งกำไรปั่นราคาเนี่ยมันอาจจะมีพื้นฐานที่มั่นคงกว่าอสังหาก็ได้อยู่ที่คุณเข้าใจนะครับช่างเป็นเฉาก็เลยแหนซัดบิตคอยน์ก็เลยขายอพาร์ตเมนต์ตัวเองนะครับบอกว่า Airbnb ก็อยู่ได้แต่บิตคอยน์เนี่ยไม่มีไม่ได้นะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อไปคุณก็ต้องรอติดตามนะครับผมเชื่อว่าโลกบล็อกเชนเป็นโลกที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เปิดกว้างมากๆความรู้ทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ควรเป็นกุญแจครับการไขเข้าสู่โลกใบนี้นะครับมีคนรู้มากก็ปลอดภัยก็ปั้นคงมากขึ้นในวงการนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้นั้นกดไลค์กดตามช่อง Digital Asset Live ด้วยนะครับส่วนตัวผมแล้วก็เพื่อนๆที่ทำช่องนี้เนี่ยมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบความรู้โลกใหม่ซึ่งอาจจะผิดอาจจะถูกอาจจะไม่ตรงเป๊ะตาม mindset ของคนดั้งเดิมแต่ว่าอยากให้คนมาร่วมแลกเปลี่ยนกันร่วมถกเถียงร่วมกระจายความคิดความรู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ